รักษาตัวเองได้จากพลังงานบริสุทธิ์นะที่บอกว่าผลจากการงับอากาศนี้มันก็คือทำให้อากาศที่เรางับเข้าไปเหมือนกับถูกบีบถูกหนีบเงี้ยมันก็เหมือนกับขยี้ให้มันแตกให้อากาศแตกหรือว่าให้อะตอมแตกพอพูดคำว่าอากาศก็คืออะตอมนั่นนะครับโอเคไหมให้อะตอมมันแตกพอแตกปุ๊บพลังงานมันจะออกมาเองเห็นไหมเราก็จะได้รับพลังงานที่ว่าเพราะพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในอากาศโอเคไหมครับอากาศคือธรรมชาติเพราะนั้นอากาศคือธรรมชาติเพราะฉะนั้นพลังงานบริสุทธิ์ก็คือซ่อนอยู่ในธรรมชาติโอเคไหมครับก็คือได้ตรงนี้เองนะครับทีนี้พอเวลาทำไปมากนะฮะก็ถือว่าเป็นความจำเป็นสำหรับชีวิตประจำวันทุกๆวันนี้เพราะนั่นมาจากว่าอากาศโดยรอบตัวท่านนั้นมันไม่สะอาดจึงจำเป็นต้องใช้เทคนิคของการงับอากาศเข้ามาช่วยเพื่อให้มันเบิร์นเพื่อให้มันเผาไหม้ง่ายๆเร็วและจะนำไปเผาผลาญอาหารที่เราสูบที่เรากินทุกวันนะเผาผลาญอาหารกินเข้าไปมันก็จะสลายตัวเป็นพลังงานให้ไวยิ่งขึ้นท้องก็จะไม่อืดอย่างเงี้ยโอเคไหมเมื่อเวลามันไม่อืดมันก็ขับถ่ายได้โดยง่ายมันก็จะไปตามวัฏฏะของการกินโอเคไหมครับกินจุดนอนนั่นแหละครับโอเคไหมครับโอเคดีมากครับคุณขวัญใจปอบแปบมันส่วนตัวถือว่าทั้งหมดผมให้คะแนนในส่วนตัวนะคือดีมากนะครับในกรอบตรงนี้กรอบอันหนึ่งที่ว่านี้ถือว่าใช้ได้เป็นแม่แบบตัวเองจะเอาวิธีการตัวเองไปแนะนำผู้อื่นก็ได้ก็เรียกว่ารหัสตัวเองได้เรียบร้อยแล้วก็เป็นโมเดลของตัวเองเอาไปใช้อยู่ในกลุ่มก้อนตัวเองก็ได้ไม่จะเป็นต้องเกาะไตเติ้ลแมนแล้วจะเนี่ยครับโอเคไหมครับพอเราได้แล้วนี่เห็นไหมเราได้ของนะนี่เนี่ยใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นของเราไปใช่ไหมไปใช้กับกลุ่มเราใครก็ได้วิธีการของเราใช่ไหมตัวเราก็จะเป็นตัวของตัวเองขึ้นมายิ่งขึ้นเห็นไหมครับส่วนแต่ทำไมเขาก็ไปกระจายกับบุคคลอื่นต่อๆไปเขาจะได้รหัสแบบไหนก็ตามใจเนี้ยลักษณะนี้เราก็ต้องปล่อยกันไปปล่อยกันไปไม่ใช่จะเอาเหมือนแต่ทำไมทุกหมดทุกเม็ดมันคนละคนเห็นไหมครับแต่เขาก็กลั่นกรองมาให้เรียบร้อยแล้วประมาณนะครับโอเคนะเราก็ได้ในถ้าเป็นหัวกะทิก็ได้หัวกะทิไปใช้แล้วอย่างนี้เป็นต้นถ้าได้น้ำหอมก็ได้หัวน้ำหอมเรียบร้อยแล้วเชียร์อย่างเงี้ยโอเคไหมครับ มันเป็นอย่างนี้อุปมาเป็นอย่างนี้โอเคนะครับเข้าใจตรงกันแล้วก็ไป